بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسولوتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอสุขต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องในช่วงของรอมฎอนนะครับเพราะนั้นในขณะที่เรามีโอกาสได้พบกับเดือนอันมีเกียรตินั้นเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราแก่ไปกว่าปีที่แล้วอีกหนึ่งปีแล้วก็การเดินเหินของเรานั้นน่ะมันผิดปกติคือคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุผมก็เกือบจะ70แล้วเนี่ยคงมองกลับไปข้างหลังไม่เห็นแล้วแต่ข้างหน้าเนี่ยไม่ลงศพก็หลุมศพที่เราจะไปพี่น้องครับก็ได้นั่งฟังครูอ้นได้อธิบายให้คณะกรรมการและทุกคนได้ทราบถึงการทำงานในเรื่องราวของศาสนาผมขอบอกพี่น้องไว้ว่าทางไปสวรรค์นั้นไลซัตมะฟรูซุนบิรยาฮันบิรยาทางไปสวรรค์นั้นมาได้ปูด้วยผมนะครับมันปูด้วยขวากหนามจะต้องสบัดแล้วก็จะต้องอดทนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราไว้แล้วว่าวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลเคาฟีวัดยัววะนัสซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตวะบัสซิริสซอบิรีนอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเราสอบพวกท่านล้านเปอร์เซนต์ใช้นูนตะกีดสอบท่านประการแรกคืออะไรความกลัวนะครับสอบความกลัวเป็นเรื่องแรกนี่เป็นกฎธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความกลัวห่วงลูกห่วงหลานแต่ว่าไอ้การห่วงของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราอ่านกุรอานแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บเข้าตู้อ่านกุรอานแล้วจะเก็บเข้าตู้พี่น้องครับลองอ่านกุรอานและเก็บมาวิเคราะห์สัก2อายะห์ที่เพราะคืนนี้จะคุยกับพี่น้องเนี่ย4เรื่องเรื่องละ10นาทีเท่านั้นแหละไม่เยอะนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามานูเรียกคนที่อีหม่านแล้วคนที่อีหม่านต้องสดับรับฟังเพราะอัลเลาะห์เรียกถ้าเป็นเรื่องดีอัลเลาะห์จะใช้ถ้าเป็นเรื่องชั่วอัลเลาะห์จะห้ามเรียกใครครับเรียกผู้ศรัทธาแล้วว่าลาตะคูนุลลอฮะวะรอซูลท่านอย่าได้ทุจริตอัลเลาะห์กับรอซูลนะอันนี้ก็ยังพอรับได้ทุจริตบ้างไม่ทุจริตบ้างแต่อันที่2นี่ต้องระวังวะลาตะคูนูอามานาติกุมและอย่าได้ทุจริตอามานะที่อัลลอฮ์ได้ฝากเจ้าไว้ว่าอันตุมตะละมูนในสภาพที่เจ้ารู้ถามว่าตัวผมเนี่ย
ป็นอามานะจากอัลลอฮ์ไหมที่ต้องดูแลคำตอบคือใช่ลูกหลานทรัพย์สมบัติเงินทองที่ดินที่เรามีของเราหรือของฝากนี่คือการวิเคราะห์อัลกุรอานถ้าเราอ่านและเก็บพี่น้องครับแซดฟาวซานพูดเจ็บมากแต่จำเป็นต้องอ่านแต่พูดเจ็บมากผมจะฝากไว้ตอนท้ายว่าท่านพูดอะไรไว้การที่เราอ่านกุรอานและไม่ปฏิบัติตามนี่กฎมันคืออะไรพี่น้องวันนี้ผมจะบอกเรื่องแรกที่อามันต้องตามกุรอานอามันที่เราทำเนี่ยต้องตามกุรอานดังนั้นผมจะอ่านนะครับไม่ใช่ความคิดของผมเองเพื่อที่พี่น้องจะได้เก็บเอาบทความอันนี้ไปคิดอิควานีโอ้พี่น้องของฉันเอ๋ยอินนามัยยัตตอลิอุอะลาอะฮวาลิสซะลัฟยะรออะจับันมินัลอุญุบอักวามันยุกบิลูนอะลัลกุรอานอิกบาลัซซอมอานีอะลัลมาอิลบาริกนี่คำพูดของคนสลับเขามีการปฏิบัติต่อกุรอานอย่างนี้ใครก็ตามที่ได้พิจารณาในสภาพของคนสลับคือคนใน100ปี200ปี300ปีแรกเพราะนั้นสลับจึงลงท้ายด้วยสลับฟุตซอลและคนดีมากกว่าคนไม่ดีแต่คอลับไม่ได้ลงท้ายด้วยอะไรเลยฉะนั้นพี่น้องครับจะเห็นว่าจะได้ยินว่าอาญาบันมีนันอุยุบเป็นเรื่องแปลกชนิดของความแปลกอะไรล่ะครับอักวามันชนกลุ่มหนึ่งยุกบิลูนอัลกุรอานอิกบาลันซอมอานีอัลันมาอินบาริดพวกเขาเหล่านั้นตอบรับอัลกุรอานชนิดอย่างการตอบรับเหมือนเขาถือศีลอดและกระหายอยากจะทานน้ำเย็นสุดนี่คือความกระหายของสลาฟุตซอลและกับอัลกุรอานที่เขาอ่านสี่เรื่องเท่านั้นแหละครับเรื่องละสิบนาทีไม่มากดังนั้นยัตลูนาอายาติฮิวยัตดับบารูนาฮาวยุนฟิซูนาอากามะฮูวยุมินูนาบิมุซาบะฮิบิมุซาบิฮิวยะมะลูนาบิฮุกมิฮิพวกเขาเหล่านั้นอ่านกุรอานของอัลลอฮ์แล้วตึกตรองตึกตองคุ้นคิดบางคนตั้งแต่อีซาถึงซุบฮีอยู่อายะเดียววะยุมฟิซูนอากามะฮูและปฏิบัติตามหุกมในกุรอานที่บอกไว้อย่างครบถ้วนวะยุมินูนบิมูซาบิฮีฮีและอีมานอายะมุตซาบิฮัตพูดไว้ถึงข้อสงสัยเขาศรัทธาเลยเขาไม่มาตีความคนทุกวันนี้ตีความครับอ่านกุรอานแต่ทิ่มแทงตัวเองอ่านอะไรครับอ่านกุรอานแล้วทิ่มแทงตัวเองพี่น้องรู้ไหมอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอตันมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ขอดุอาให้อยู่บนทางนำพี่น้องริสกีไม่จำเป็นขออัลลอฮ์ก็ให้อยู่แล้วแต่ทำไมต้องขอทางนำอ่านกุรอานฟาติฮะห์ทุกละหมาดก็แสดงว่าเหมือนกับเรานี่ยังไม่ได้อยู่ในทางนำใช่หรือเปล่าถ้าอยู่แล้วทำไมอ่านอยู่เรื่อยล่ะอีดินัสซิรอตันมุสตะกีมีดินัสซิรอตันมุสตะกีมขอให้เรามั่นคงอยู่กับซิรออันนี้นี่คือความหมายพี่น้องมีไหมล่ะคนอ่านกุรอานแล้วยังหลงอยู่นะอ่านฟาติฮะห์แล้วยังหลงอยู่เนี่ยคือให้พวกเราเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ปีนี้มาคุยกันโอ้ฉันจบสิบจบโยนเข้าตู้ปิดพี่น้องเซตฟาวซานที่กษัตริย์ลูกกษัตริย์ซัลมานเข้าไปพบอยู่เรื่อยเนี่ยพูดเรื่องนี้ไว้อย่างไรเดี๋ยวพุ่นจะพูดตอนท้ายแล้วฝากตอนจบเพื่อให้เราได้คิดให้เราได้ตึกตองพี่น้องเคยฟังไหมล่ะเคยฟังเรื่องนี้ไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวัลมุตมัสซิกุบิลกุรอานี
ฟีฮินายาตุลลิลอุมมะห์คนที่ยึดกุรอานอ่านแล้วเอามาปฏิบัตินั่นคือประชาชาติที่รอดพ้นวะวิกายะตุลลาฮามินัดดอลาลวัลฮาลาคและกุรอานจะรักษาเขาให้พ้นจากความหลงและความหายนะเพราะความหายนะน่ะเรากลัวมากที่สุดในอาคิเราะห์เพราะดุนยานี้อัลลอฮ์ให้ทั้งคนดีทั้งคนชั่วทั้งกาเฟรทั้งมุสลิมทั้งยะฮูดและนัสรอไหนหลักฐานอินนัลลอฮะยุติดดุนยาลิมัยยุฮิบบุวะมันลายุฮิบแท้จริงอัลลอฮ์นั้นให้ดุนยานี้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดเดี๋ยวกาเฟรบ้านเรามันไม่เคยละหมาดเลยมีรถราคากี่สิบล้านสองสำคัญมีเบนซ์แต่เราละหมาดทับตายเดี๋ยวบาลาเดี๋ยวเนี้ยมัดเดี๋ยวเนี้ยมัดเดี๋ยวบาลาเลือกละหมาดเถอะเฮ้ยไปเป็นกาเฟรดีกว่าเพราะอะไรเพราะเราอ่านกุรอานแล้วไม่แสวงหาความเข้าใจมีภาษาใดบ้างไม่มีในโลกดุนยานี้ภาษากุรอานมีไหมแปลทุกภาษาแต่เราอ่านแล้วโยนเก็บเข้าตู้วะลายุติดดีนอิลลาลิมัยยูฮิบจะไม่ให้ศาสนานอกจากคนที่อัลลอฮ์รักถามว่าอัลลอฮ์รักเราไหมเนี่ยที่มาอยู่ในอิสลามเราเคยวิเคราะห์ว่าอิสลามใช้อะไรอิสลามห้ามอะไรดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อับชิรูท่านทั้งหลายจงปลื้มปิติยินดีฟะอินนะฮาซัลกุรอานะตัรฟูฮูบิยะดิลลาห์พอกุรอานเล่มนี้ด้านหนึ่งอยู่ที่มือของอัลลอฮ์อยู่ที่ประหัตของพระองค์อยู่บนอารัชวะตัรฟูฮูบิไอดีกุมและอีกด้านหนึ่งอยู่ในมือของพวกเจ้าที่อ่านกันทุกวันนี้ให้พูดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ฉะนั้นฟะตะมัสสะกูบิฮิฟะอินนะกุมลันตะฮลิกูวะลันตะดิลลูบะดะฮูอะบะดาพี่น้องทั้งหลายครับถ้าท่านยึดกุรอานอ่านแล้วมาปฏิบัติแล้วแล้วก็แน่นอนครับท่านจะไม่ได้รับกับความหายนะและจะไม่หลงตลอดไปจนจบชีวิตนี่คืออัลกุรอานของอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอินนัลลอฮะยัรฟะอูบิฮาซัลกิตาบะอักวามันวะยะดออูบิฮิอาคารีนนี่เป็นหะดีษพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าแท้ที่จริงอัลลอฮ์จะยกย่องชนกลุ่มหนึ่งก็เนื่องจากกุรอานนบีพูดจะให้ชนกลุ่มหนึ่งตกต่ำก็เนื่องจากกุรอานแล้วก็อ่านยังไงล่ะพี่น้องครับกุรอานกระชากเราลงนรกในวันอาคิเราะห์อ่านกุรอานอย่างไรกุรอานยึงมือเราเข้าสวรรค์ในวันอาคิเราะห์พี่น้องต้องยอมรับนะเป็นหะดีษครับดังนั้นความหมายที่ว่าณที่นี้บุคคลที่อ่านกุรอานแล้วอัลลอฮ์ให้เชิญเข้าสวรรค์ของพระองค์อันนะฮูคนเหล่านั้นก็คือบุคคลซึ่งที่ศึกษากุรอานเรียนรู้กุรอานและติดตองอันกุรอานด้วยความเมียดอันบริสุทธิ์ต่อฮุกมการใช้และฮุกมการห้ามและรู้ถึงความหมายที่กุรอานได้บอกเอาไว้นี่เป็นเรื่องวาญิบนี่เป็นเรื่องมุสตะฮิบบะลียากูมูบิฮาเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้ดำรงไว้ซึ่งข้อใช้และข้อห้ามอันนี้วะยันซุรูนฟะดละฮูบัยนันนาสและขยายความโปรดปรานของกุรอานนั้นให้มวลหมู่มนุษย์ได้รู้ว่าอ่านอย่างไรกุรอานจะจูงมือเข้าสวรรค์พี่น้องครับฟะฮาอูลาฟีอะซอมินมานาซิลคนกลุ่มนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ในวันอาคิเราะห์อ่านกุรอานแล้วปฏิบัติตามวะอัมมัลลซียะดาฮุมส่วนกลุ่มชนที่อ่านกุรอานแล้วกุรอานลากลงเหวนรก
ใครครับฟาฮุมอัลลาซีนาลายัสตฟีดูนมินติลาวะติฮิซัยอาบุคคลที่อ่านกุรอานแล้วไม่ได้แสวงหาประโยชน์ในการอ่านสักสิ่งเดียวยังไงล่ะไม่แสวงหาประโยชน์จากกุรอานพี่น้องฟังให้ดีวะลายะมะลูดะบิมาฟีฮิมินอาวามิริวะลายะจะตะนิบูนะมาฟีฮิมินนะวาหูก็คืออ่านแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ห่างไกลในสิ่งที่ชั่วไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ดีฟะยะกูนุซาฮิดันอะลัยฮิมกุรอานก็เป็นพยานต้านคนเหล่านี้ลากลงเหวนรกของอัลลอฮ์ดังนั้นต่อไปนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราจะอ่านกันอย่างเดียวไม่ได้แล้วอายะเดียวหะดีษต้นเดียวเป็นครูของอิหม่ามบุคอรีท่านรู้ไหมใครโจรนะครูของอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมเนี่ยโจรนักเลงในอดีตพี่น้องเหตุมันเป็นยังไงอ่ะชื่อกอนบีคนคนนี้เป็นนักเลงฆ่าคนขี้เหล้าเมายานั่งรอเพื่อนที่จะไปกินเหล้ากันก็ฮัจญาตซัวบาบินฮัจญาตเนี่ยเดินมาแล้วลูกศิษย์ตามหลังนี่เต็มไปหมดก็นบีเห็นก็แปลกใจโทษนะครับใครวะเนี่ยคนเนี้ยอ๋อเป็นอุลามะฮะดีษแล้วใครล่ะที่ตามหลังลูกศิษย์เขาทั้งนั้นเลยก็นบีก็ลงจากบ้านเดินไปหาซัวบาบินฮัจญาตและถามว่าท่านเป็นนักฮะดีษใช่ไหมใช่อ่านให้ฟังสักฮะดีษหนึ่งพี่น้องครับซัวบาไม่สนใจเดินต่อลูกศิษย์ก็เดินตามหลังมาพอเดินต่อไปสักพักนี่มันไกลแล้วนี่เหนื่อยละก็เรียกว่าซัวบะเองจะอ่านหะดีษให้ฉันฟังหรือให้ฉันฆ่าคุณพี่น้องครับซัวบะหันมาก็นบีชักกริดจะแทงซัวบะก็อ่านหะดีษพี่น้องฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้มันมีผลสำหรับเราเราจะอ่านกันเหมือนอดีตไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีอะไรเล่าเยอะเพื่อจะคุยทิ้งเอาไว้เผื่อจะได้หลงเชิญผมมาอีกสักครั้งหนึ่งนะไม่ค่อยได้มาเลยลงใต้มากกว่านี้เนี่ยเพิ่งกลับมาจากใต้ไปซะ5คืนพวกให้บรรยาย2ชั่วโมงไม่ต้องหยุดรวดเดียวคนก็แซวเพื่อนที่รู้จักกันโทษนะครับมึงนี่มันเสียงไม่ตกเลยผมก็บอกมึงจะเอาอย่างกูมะเอาสิมึงพูดอย่าโกหกเขาสิสอนศาสนาอัลลอฮ์ไม่ให้เสียงแห้งหรอกคนโกหกเขาเสียงแห้งหมดแหละนะถึงไหนแล้วเนี่ยพี่น้องฮะซัวอับบะพี่น้องครับอ่านเลยคัดหะดีษที่อ่านอยากสวยที่สุดอะไรครับอิลลัมตัสตะฟัสนะมาเซตะความหมายถ้าไม่อายจะทำอะไรก็เชิญจะแทงฉันจะฆ่าฉันก็เชิญพี่น้องครับก็นบีกริดหลุดจากมือเขาอ่อนหะดีษต้นเดียวเรานี่อ่านกันมาเยอะหรือยังกุรอานพี่น้องอย่าเคืองกันนะคืนนี้เพราะนานๆผมมาทีต้องคุยความจริงอ่านกันมาเยอะหรือยังแต่เคยวิเคราะห์สักอายะห์ไหมนี่คือคำถามในวันนี้พี่น้องผมรักทุกคนเหมือนพี่ผมเพราะอยู่กันมานานแต่ต้องพูดความจริงอ่ะกลับไปหาแม่และบอกกับแม่ว่าถ้าเพื่อนมาหาฉันบอกว่าก็นบีจบชีวิตไปแล้วตายจากดุนยาไปแล้วขอมาอัพแม่บอกกับแม่ฉันขอไปเป็นลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกที่นครมะดีนะห์สุดท้ายจากโจรครับเป็นอุลามะหะดีษเป็นครูของอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมพี่น้องทั้งหลายครับเพราะวิเคราะห์หะดีษต้นเดียวใช่ไหมเพราะวิเคราะห์ใช่ไหมเดี๋ยวมีเยอะพี่น้องถ้าแจ๋วกับผมนะ2ชั่วโมงนะสบายอย่างผมแต่ไม่ได้เราต้องไปอ่านกุรอานกันอ่านแล้วก็ดูด้วยคืนนี้อ่านอะไรบ้างเดี๋ยวมีให้รู้ครับพี่น้องเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับวายตะอัสรูนบีมาฟีมินันวาดีวัลวาแอดพวกเขาเหล่านั้นคือสลับมีผลในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกสัญญาดีและสัญญาร้าย
วัสวาบุวัลอิคอบรางวัลและก็การลงโทษรับรู้หมดวายคิรูนลิซักอนยะบกูนวายซีดูฮุมคุซูอันพอได้ยินอัลกุรอานแล้วคางนี่มันจดจะสุญูดร้องไห้และก็เพิ่มความคุซูนั่นคือเหล่าซอฮาบะห์วะกานัลวาฮิดุมินฮุมหนึ่งในกลุ่มชนเหล่านั้นอิซากอรออัลกิตาบัลลอฮ์เมื่อเขาอ่านกุรอานแล้วลายัสกูลูกอลูฮูอันฮุซาฮินสิ่งที่อยู่ในดุนยาที่จะทำให้เขายุ่งตัดหมดทุกอย่างครับวาลายัจซิบูฮูอันฮุยาซิบุนและไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจดึงจิตใจของเขาให้หลุดจากกุรอานได้วะกอรูวิยาฟีซาลิกะอัลฮุมอัลอายาอิบเรื่องเหล่านี้ได้ถูกรายงานให้พี่น้องได้รับรู้คืนนี้อัมมาตัตบีกุฮุมลีอายาติลกุรอานอันหนึ่งการปฏิบัติของเขาที่มีต่ออัลกุรอานวะซุรอะตุอิสติยาบะติฮิมลิลลาห์และการตอบสนองของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์พี่น้องฟังให้ดีวะตะกัลกุลูฮุมฟีกุลูบิฮิมและเมื่อกุรอานถูกอ่านแล้วมันทะลุเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนเหล่านี้และมันสมองฟะยุชฮิดูซาลิกะกะซีรุมมินัลฮาวาดิติลลาตียะรัดละฮุมเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายก่ายกองมีประจักษ์พยานหลักฐานชัดเจนลัมมารอมาฮุลมุนาฟิกูนอาอิชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาบิลอิฟกในเมื่อว่าพวกมุนาฟิกูนหน้าไหว้หลังหลอกได้ใส่ร้ายท่านหญิงอาอิชะซึ่งเป็นภรรยาของท่านรอซูลเป็นบุตรสาวของท่านอบูบักรินสิดดีกใส่ร้ายว่าอาอิชะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อิฎตอรรบิกุบิกาลีฮิมนาฟารุนมินัลมุสลิมีนมินฮุมมิสตอบินอุซาซะก็ถูกหลอกมุสลิมถูกหลอกมากมายก่ายกองไปเชื่อว่าเป็นจริงเพราะนั้นพี่น้องครับข่าวบางข่าวเนี่ยนะข่าวบางข่าวเนี่ยโอ้โหรับไม่ได้รับไม่ได้มันรุนแรงแต่มาอีกเดือนเป็นไปแล้วนู่นต้องบอกกับอัลลอฮ์วิกฤตอะไรต้องบอกกับพระองค์อย่าถือว่าเราแจ๋วเพราะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยได้บอกกับนบีมูฮัมมัดเลยมูฮัมมัดหลังละหมาดทุกครั้งเองต้องอ่านดุอาต้นนี้ทำไมอัลลอฮ์จะให้เลยไม่ได้หรือไงก็เพื่อที่จะให้เบานั้นรู้บุญคุณของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์นั้นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอะไรครับดุอาที่อัลลอฮ์ให้นบีมัดอ่านเอาพี่น้องเคยได้ยินไหมอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกาฟิอัลลคอยรอตเคยได้ยินดูอาต้นนี้ไหมไม่เคยเพราะไม่เคยมีใครอ่านดูอาต้นนี้ผมฟังหลายวิทยากรแล้วอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกาฟิอัลลคอยรอตโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่ทำความดีตลอดอัลลอฮ์ให้นบีขอวะตารกันมุนกะรอตและให้ทิ้งเรื่องเลวร้ายทั้งหมดวะฮุบันมาซากีนและให้รักคนที่หาเช้ากินค่ำอิซาอารัตบีอิบาดิกฟิตนะตันในเมื่ออัลลอฮ์มีความปรารถนาที่จะให้บ่าวของพระองค์ได้รับกับความโกลาหลโกลาหลเหมือนโรฮิงญาเหมือนซีเรียเหมือนลิเบียเหมือนอัฟกานฟักบิดนีอิไลกะไวรอมัฟตูนขอพระองค์จงเอาชีวิตฉันกลับไปก่อนที่จะเจอกับการโอลาหลโอลามันอย่างนี้เอาไหมเดี๋ยวจะเขียนให้อ่านหลังละหมาดทุกวักตูครับอัลลอฮ์บอกดังนั้นเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ก็มีญาติของอบูบักรใครครับมิสเตอร์บิลอุซาซะรอดิยัลลอฮุอันฮุคนคนนี้วะกานะฟะกีรันลามาละละฮูอิลลามายุนฟิกุอะลัยฮิอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคนที่ยากจนสุดๆไม่มีที่อยู่ไม่มีอาหารเป็นญาติอบูบักรอบูบักรดูแลตลอดเวลาอยู่ๆก็ไปเชื่อกับมุนาฟิกีนมันใส่ความท่านหญิงไอซาเชื่อด้วยพี่น้องฟังนะครับมันเกิดขึ้นกับผมและพี่น้องทุกคนตรงนี้มันไปเกี่ยวกับการถือศีลอดของเราอัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับด้วยพี่น้องครับอบูบักรทำไงฟะฮะละฟะอบูบักรอัยยักตออันฮุมากานะยัซิลูฮูบิ
อบูบักซาบานจะตัดการช่วยเหลือทุกรูปแบบรุนแรงไหมคนอย่างอบูบักซาบานรุนแรงไหมคนที่เป็นมุบัสซารูนะบินยันนะได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์ซาบานว่าจะไม่ช่วยเหลือเด็ดขาดตัดทุกอย่างพี่น้องได้ข้อคิดเยอะมากอ่านกุรอานอายะนี้ก็ผมบอกแล้วไงอ่านกุรอานแล้วพยายามตึกตองเพราะภาษาไทยก็แปลให้เราแล้ววะฮีอันนี้ลงมาทันทีเลยพี่น้องครับพ่อมุบัคซาบานจะตัดความช่วยเหลือพอจบอันนี้ผมขั้นรายการหน่อยนะจะต่อให้หมดอีก3เรื่องเรื่องละ10นาทีพี่น้องทนนิดนึงเพราะอัลลอฮ์ให้เราสบายมา11เดือนแล้วใช่มั้ยขอร้องอัลลอฮ์บอกขอร้องสัก29หรือ30วันนะอดนอนหน่อยเพราะเราไปพักกันทีเดียวในกุโบไม่ใช่ดุนยากุโบใช่มั้ยอย่างเราเนี่ยและอายุเลย60แล้วเนี่ยตื่นแล้วใครหลับยกมือขึ้นไม่มีหรอกครับมันได้กับตัวผมเองตื่นที่2แล้วอย่าคิดนอนเลยดูอะไรต่อไปเลยทําอะไรต่อไปเลยเปิดหอจนถูกตัดไป100เม็ดขอกระจายข่าวผมเพื่อนรู้ทําฟังไม่ฟังกันโน้นติดถนนหอผมมันไม่ได้ดังแค่14ครับมันดังยัน13 4 5 13ดังหมดทําได้2เดือนถูกตัดไป100เม็ดก็บ่นกับแฟนว่าทำไมไม่ดังวะวันนี้ตีสี่ก็เปิดไปเหมือนชาวบ้านก็เปิดตีสามห้าสิบเพราะผมได้ข้อคิดจากนบีไงมีชายคนหนึ่งไปบอกนบีว่าท่านรอซูลคนคนนี้มันละหมาดแต่มันลักไม่เลิกเอาถ้าเราจะทำไงละหมาดห้าเวลาไม่เคยขาดแต่มันขโมยไม่เลิกนบีพูดยังไงรู้ไหมนบีบอกว่าให้มันละหมาดก็แล้วกันเดี๋ยวมันเลิกขโมยเองแล้วก็ถ้าสังคมไม่มีการอาซีฮานะอยู่กันแบบไหนอยู่แบบเป็ดนะทำไมผมพูดคำนี้หนักนะลูกหลานอยู่ไงต่อไปอนาคตนี่ของผมจะส่งไปมินฮัตเนี่ย4คนเลยครับ4คนเลยผู้หญิง3ผู้ชาย1ล้านทั้งหมดเลยผมรับไม่ไหวอ่ะที่มันเล่นเฟซเล่นไลน์ไม่ไหวดุมันเอาไปอยู่เรือนเลย4คนไปเลยจบม.3 หมดเลยหลาน 2-3 พ่อแม่ลูกสาวลูกชายผมปกขอลูกยอขอไม่มีได้ยอส่งเองไม่ได้ทำนามา6เดือนแล้วละแหงลึกนี่เลยธรรมดา4เดือนผมได้ 1,400 1,500 บอกแฟนเลิกขายก๋วยเตี๋ยวนะบวชเถอะเราทำมาเยอะแล้วนะเดินทางเข้าหาอัลเลาะห์บ้างก็ให้แฟนหยุดก็เล่านิดนึงแต่ยังไม่จบนะยังไม่จบเดี๋ยวให้จบแล้วก็ขอเวลาท่านนะพี่น้องครับพออบูบักซาบานวะฮีลงมาทันทีเลยเอาอ่านวะฮีให้ฟังอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลายะตะลิอูลิลฟัตลิมินกุมวัสซาติอัยยุตูอูลิลกุรบาวัลมาซากีนวัลมุฮาจิรีนฟีซะบีลิลลาฮวัลยะฟูวัลยัสฟะฮูอะลาตุฮิบบูนอัยยักฟิรัลลอฮุละกุมโอ้โหพี่น้องครับคำดำรัสของอัลลอฮ์นี่มันสุดๆแล้วพี่น้องฟังคำแปลให้ดีแล้วก็คิดตามด้วยดูนะดูตอนจบเนี่ยผมว่าสะอึกทุกคนตอนจบอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกว่าและผู้ที่มีเกียรติอบูบักมีเกียรติไหมเป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมและผู้มั่งคั่งในหมู่พวกเจ้าอย่าได้สาบานที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติมิตรและคนยากไร้และผู้อพยพในทางของอัลลอฮ์และพวกเขาจงให้อภัยและยกโทษให้แก่พวกเขาเถิดตอนจบอัลลาพึงรู้เถิดว่าตุฮิบบูนะอัยยักฟิรัลลอฮุละกุมพึงรู้เถิดว่าท่านชอบไหมในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษกับพวกเจ้าถ้าชอบในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับพวกเจ้าในอาคิเราะห์ต้องอภัยกับพี่น้องที่เราไม่ถูกกับเขาท่านจะตอบอัลลอฮ์อย่างไรถ้าจะดับถ้าดับจะได้สวรรค์ในการถือศีลอดเพราะอะไรอามันของลูกหลานอาดัมจะถูกนำไปเสนออัลลอฮ์ในรอบสัปดาห์กี่วัน2วันใช่ไหมวันจันทร์กับวันพฤหัสใช่ไหมหนึ่งบุคคลที่อัลลอฮ์จะรับอามันบุคคลที่ไม่สร้างภาคีต่ออัลลอฮ์นอกจากคนที่ต
ตัดญาติขาดพี่น้องเมื่ออามันถูกนำไปเสนอเนาะอัลลอฮ์บอกโยนมันลงไปพื้นดินจงกว่ามันจะไปให้อภัยซึ่งกันและกันพี่น้องตีความเอาเองว่ามันยาวขนาดไหนเมื่ออบูบักได้ยินอัลกุรอานอายะนี้อบูบักทำอย่างไรเราจะทำใจได้เหมือนอบูบักไหมพี่น้องอบูบักบอกว่าวัลลอฮิตะกี้สาบานแล้วว่าจะไม่ช่วยตะกี้สาบานแล้วว่าจะตัดญาติขาดพี่น้องพออายะนี้ลงมาวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนานุฮิบบุอันตักฟิรลานายาร็อบบานาโอ้พระเจ้าของข้าพเจ้าเรานี้เรารักในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเราโอ้พระเจ้าของเราพี่น้องครับซุมมัรญะอิลามิสตาซีลาตะฮูวะกอลาวัลลอฮิลาอุนซิอะฮามินฮุอะบะดาอบูบักบอกเลยว่าอัลลอฮ์เราเนี่ยชอบที่จะได้รับการอภัยในการที่ท่านจะอภัยให้กับเราโอ้พระเจ้าของเราหลังจากนั้นท่านก็เดินไปหามิสตาที่สาบานว่าจะตัดทุกอย่างไปติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับมิสเตอร์และก็กล่าวว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลาอุนซิอูฮามินฮุอะบะดาฉันจะไม่ถอดกันที่จะสัมพันธ์ไมตรีกับท่านจะสัมพันธ์ไมตรีกับท่านตลอดไปจนจบชีวิตใครครับคนชาวสวรรค์เขาทำดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมได้ยินครูอ้นได้พูดถึงภาระหน้าที่พี่น้องครับมีอยู่ในอัลกุรอานเนี่ยลักษณะของมุตตะกีนเนี่ยมี4นะครับลักษณะของมุตตะกีนมี4อะไรขึ้นด้วยอะไรโออิดัลลิลมุตตะกีนเนี่ยสวรรค์นั้นน่ะกว้างตั้งแต่ฟากฟ้าถึงพื้นดินอุอิดดัดลินมุตตะกีนถูกสำรองให้กับคนยำเกรงทีนี้อัลลอฮ์ก็บอกลักษณะคนยำเกรงไว้วะซาริอูอิลามักฟิรติมิรับบิฮิมมิรับบิคุมนะวะยันนตุลอัรดุฮัสสมาวาตุวัลอัรอุอิดดัดลินมุตตะกีนท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การขออภัยโทษจากอัลลอฮ์นะครับซึ่งสวรรค์นั้นความกว้างของมันจากชั้นฟ้าจดพื้นดินถูกสำรองไว้ให้กับคนยำเกรงคนยำเกรงมี4ลักษณะ1วัลลซีนยุนฟิกูนฟิสซาราอิวัดดาระบุคคลที่บริจาคทั้งยามสุขและก็ยามทุกข์แสดงว่าตอนรวยจ่ายให้เยอะตอนจนก็จ่ายให้น้อยฟิสซารายามรวยสุขภาพดีใจวัดดรอยามจนจ่ายน้อยแสดงว่าเรื่องของบริจาคต้องยันตายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเราสองลักษณะ3วัลกาซิมีนัลไกรเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธวัลอาฟีนอานินัสให้การอภัยต่อเพื่อนมนุษย์4ลักษณะนี้เป็นลักษณะของมุตตะกีนเรามีบ้างไหมฉะนั้นลักษณะอันที่3เนี่ยวัลกาซิมีนัลไกรคืออะไรมีคู่กรณีกับเราผมกับครูอ้นมีกรณีกันครูอ้นจะทำอะไรผมก็ได้ทุกอย่างไม่มีสิทธิ์มาต่อกันแพ้ทุกอย่างแต่ครูอ้นบอกอาจารย์นบีดีนผมให้อภัยนบีบอกว่าคนลักษณะอย่างนี้ในวันอาคิเราะห์ไปเลือกเอาสาวสวรรค์ในวันนู้นจะเอากี่คนก็ได้มันยากไหมที่จะอภัยโทษให้กับพี่น้องก็มันมีอยู่เนี่ยลักษณะยุคหนึ่งของท่านรอซูลมีชายคนหนึ่งไปบอกนบีว่าฉันได้ไปติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติไปให้สลามเขาไปทำดีกับเขาเขาโยนความน่าเกลียดให้กับฉันมากนบีบอกยังไงรู้ไหมดูนบีย้อนนะไม่ใช่นบีจะนบีย้อนว่าอ๋อแสดงว่าญาติพี่น้องของเจ้าโยนถ่านไฟร้อนๆเข้าไปในปากเจ้าใช่ไหมชายคนนี้บอกใช่แกอมได้ไหมล่ะทานไฟร้อนๆอมได้ไหมอมไม่ได้แต่อภัยโทษให้กับพี่น้องได้ไหมคิดเอาเองนะครับไม่ใช่หน้าที่ของผมพี่น้องผมก็เป็นบิดอะห์แต่ผมมาทุกเช้าเอาอินพัลลัมมาให้เอาอะไรมาให้เพราะได้ยินหอผมตลอดพี่น้องครับ
นบีบอกกับชายคนนี้ว่าถ้าแกอมถ่านร้อนๆ นี้ได้คือให้อภัยต่อพี่น้องได้ท่านนบีบอกว่ามาลาอิกะห์จะอยู่กับเจ้าตลอดเวลาเรื่องเนี้ยพูดเนี่ยฟังง่ายแต่โคตรทำยากใช่ไหมมาคุยกันตรงๆพี่น้องเรามากันนานๆทีนี้ขอเวลาว่างได้ไหมจะเอาอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องจะได้เห็นใจผมด้วยหน้าที่ผมทำเนี่ยนะครับขอกระจายข่าวเนี่ยทำมาหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วแต่มายุคหลังเนี่ยทำหนักเลยนะครับเพราะว่ามาซื้อสายที่บ้านหม้อเนี่ย 5,200 เมตรเปิดไปได้2เดือนถูกตัดไป100เมตรผมก็บอกกับแฟนว่าพรุ่งนี้จะขึ้นไปดูว่ามันตัดทิ้งหรือว่าตัดเอาไปด้วยที่ผมเอาเข้าปลายสายเพราะเดินไปในต้นกระถินยักษ์ยีร้อถ้าไม่นั่นจริงๆตัดไม่ได้หนามแทงตายมันมากันหลายคนลาเจราชบุรีเป็นกรมนแกบอกว่าอาจารย์สืบให้รู้ตัวพอไม่ต้องเอาของกลางหรือมุกเคลียเองผมไม่กล้าแกเล่นจริงๆอ่ะแกเป็นกรมนชื่อลาเจอยู่ราชบุรีผมไปบรรยายที่ราชบุรีทุกครั้งพี่น้องครับพอออกทีวีไปได้วันหนึ่งมาอีก500เมตรสายผมก็แบ่งไปให้คลอง24 200เมตรผมเอาไว้300เมตรจะติดให้ไกลกว่านี้เพราะเวลานี้ทั้งกาเฟสและคนแขกรับฟังแล้วทำไมคนแขกรับฟังล่ะคนแขกมันเอาอะไรล่ะเหล้าเมื่อกินยามางก็ขายใช่ไหมคนแขกแต่ถ้ามุสลิมเขาไม่ทำแล้วก็อะไรอีกเพื่อนบ้านก็บอกอ๋อไอ้กูดีเอ้ยกูเห็นมึงแล้วมันเหนื่อยเหลือเกินบางทีกลับมาถึงบ้านเที่ยงคืนเอาเลือกเนิ่นเลือกนี่เอานอนไปหน่อยตื่นมาก็เปิดหอกระจายข่าวผมฟังอายะกุรอานอายะนี้แล้วผมนิ่งไม่ได้อาอูซุบิลลาฮิมินัสซัยตานิรรอญีมลาวิตตะบะอะฮักกุอะฮวาอะฮุมลาฟาซาดะติสซะมาวาตุวัลอัรฎุวะมัมฟีฮินนะอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดถ้าท่านเอาความจริงที่ประจักษ์แล้วเนี่ยไปตามอารมณ์ของคนทั่วไปฟ้าแผ่นดินพินาศอัลลอฮ์มึงจะเปิดทำไมว่ากูจะนอนกูเพิ่งกลับจากทำงานเหนื่อยเหลือเกินวันนอนไม่ค่อยหลับถ้าเราจะไปตามมันเนี่ยพี่น้องใครมึงมันอยากจะเดินเข้าสวรรค์ใช่ไหมพี่น้องอยู่เฉยๆนี่ก็อยากจะปีนลงนรกอยู่แล้วและถ้าเสียงนาซีฮะไม่มีในสังคมพี่น้องอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นในสังคมสังคมกาเฟรกับสังคมมุสลิมมันแตกต่างกันอย่างไรพี่น้องก็คงเข้าใจไม่ต้องบอกผมพูดนี่หนึ่งที่ผมทำสองพี่น้องครับเดิมทีผมจบจัดอบรมเดือนละครั้งโรงพยาบาลพญาไทโทรมาหาผมพี่สาวอาจารย์สุกศทำงานที่นั่นเขาจะมุฟทุกอย่างเลยเขาก็โทรมาหาผมว่าจะมีดินเอาโต๊ะไม่มีเป็นร้อยชุดเลยผมเอารถหกล้อยาวๆสองคันไปบรรทุกล้นเลยเต็มโรงเรียนเลยอัลลอฮ์ให้พออัลลอฮ์ให้ผมก็คิดเฮ้ยเรานี่จะจัดบรรยายเดือนละครั้งมันไม่ได้สังคมทุกวันนี้มันเลวร้ายจัดมันสี่ครั้งเลยพี่น้องเดือนละ 8,000 ค่าจ่ายวิทยากรช่วยผมขอร้องให้พี่น้องช่วยผมในเรื่องนี้สักหน่อยอาบิดีนเบเกอรี่ช่วยผมมาตลอดอาจารย์ขาดเหลือเอาที่ผมเกรงใจครับพี่น้องและคนคนนี้พูดถึงเรื่องบริจาคไม่ได้เลยพูดจนกระทั่งผมไม่อยากจะพูดอะไรกับแกแล้วเข้าเรือนจำเอากระตังไป 3-4,000 ไปซื้อไก่เอามกผมจะเข้าเรือนจำกับอาจารย์สุกศทุกวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนเรือนจำโคราชมีมุสลิมอยู่70คนไปเดือนที่แล้วก่อนรอมฎอนอาจารย์สุกศเอาเข้าไป40คนนักฟุตบอลไปคลายเครียดให้กับนักโทษมุสลิมเตะบอลกัน2ชั่วโมงแดดร้อนๆอาจารย์สุกศเตะด้วยผมต้องไปกับแกทุกวันพฤหัสสุดท้ายทำหน้าที่อันนี้เพราะนั้นขอให้พี่น้องช่วยผมและช่วยในรอมฎอนนี้ทำไมผมต้องบอกถ้าจะหน้าด้านขออาบิดินก็ได้แต่ให้พี่น้องมีส่วนร่วมในเรื่องของอาคีรอห์ในรอมฎอนเพราะนบีบอกว่าท่านมีน้อยท่านทำตะกี้กุรอานบอกใช่ไหมท่านทำร้อยเดียวอีกคนหนึ่งทำหมื่นหนึ่งแต่ท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์ใจในการทำนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะเอามาอภิบาลให้หนึ่งร้อยเนี่ยเหมือนกับเราเลี้ยงลูกแพะลูกแกะจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อัลลอฮ์จะให้ใหญ่เท่าภูเขา
แล้วผมจะบอกหมดครับได้อะไรมาผมบอกหมดว่าคนจริงกับอัลลอฮ์จะได้รับผลตอบแทนอะไรบ้างพี่น้องครับลูกสาวจะมาจากตุรกีไปได้สามีที่เป็นอิหม่ามที่ฮังการาค่าตัว 90,000 หลานอีก3สามีแล้วก็ตัวเขา6ปีจะมาเยี่ยมผมครั้งนึงก็ขอดุอากับอัลลอฮ์นอนคุยกับแฟนว่าโอ้โหเราคราวนี้นาก็ไม่ได้ทํา6เดือนแล้วไม่ได้ทํายีรอเอ้ยแล้งขนาดนี้เลยนะก็ขอดุอาพี่น้องครับดูนะให้พี่น้องเอาตัวอย่างผมมาบรรยายที่บังตะอินมัสยิดยีรอสุรายผมหาเงินมาให้แกล้าน5แกจะทำสุราก็ไปหาผมว่าอาจารย์ทำยังไงผมอยากจะได้มัสยิดมันไกลกว่าเขาหลายกิโลผมก็ต้องไปไกลผมบินลงใต้ไปบรรยายพอดีก็ไปบอกกับคูเวตเอออบิดินมันมีเงินอยู่ล้าน5ไม่มีสุราลงไปลงสุรามึงเลยก็แล้วกันได้มาล้าน5นะพี่น้องแล้วก็ผมก็บ่นกับแฟนว่าเราไม่ได้ทำนาตังก็ไม่มีแล้วมันแย่แล้วพี่น้องครับให้พี่น้องได้ตระหนักขอให้จริงกับอัลลอฮ์ผมมาบรรยายที่นั่นบอกว่าบังลอวันนี้ไม่ต้องให้ตังค์ฉันหรอกนะมันมีพายุมีลมแรงพอลงจากเวทีคนที่ชงชาน่ะเอาซองมาให้ผมมันเป็นซองเล็กผมก็แปลกใจไม่ได้แกะหรอกครับเขาบอกว่าคนจากอเมริกาอยู่นิวยอร์กฝากเงินมาให้อาจารย์ไปแกะดูก็แล้วกันฝากมา$1,000พี่น้องถามว่าถ้าเราจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยคำพูดของอัลลอฮ์เนี่ยเคยโกหกเบาไหมฮะคำพูดของอัลลอฮ์เคยโกหกเบาไหมว่ามารับบุกบิดอลลามิลินอบีดไม่มีหรอกพระเจ้าของท่านเนี่ยจะอธรรมต่อท่านเล่าแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่พี่น้องคงลืมมีหนี้อยู่300,000ซื้อที่กลับมาจากมักกะก็ไปขอที่นั่นแหละเล่าให้ฟังอีนิดขอสองอย่างขอให้หลานทุกคนเข้าใจศาสนาขอให้หนี้สินหมดซื้อที่550,000ไม่มีตังค์สักบาทจัดงานก็ใช้หนี้หมดเพราะบรรยายประจำเดือนคุยกับแฟนว่าจัดงานปีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้500,000นี่เราแย่เพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้ทวงสักนิดเดียวอยู่ภูเก็ตชื่อผู้ใหญ่ชุมเกาะกวีให้มา300,000พี่น้องครับคุยกันวางโทรศัพท์คุยกับแฟนสักพักหนึ่งก็นอนโทรศัพท์กิ้งมาอาจารย์อบิดีนได้ข่าวว่าอาจารย์ซื้อที่ยังเหลือนี่อยู่ใช่ไหมบอกเหลือนี่อยู่นี่เหลือเท่าไหร่ความที่ดีใจนะนี่มัน300,000บอกเหลือ250,000ตื่นเช้าไปเอาที่อนุรักษ์ชาแนลตังมาให้ใช้นี่อาจารย์ถามว่าผมรู้จักเขาไหมผมไม่รู้จักเขาเลยในอเมริกาผมก็ไม่รู้จักเขาเลยและได้มายังไงข้างบนไงใช่ไหมพี่น้องแล้วก็พี่น้องจำไว้นะมันเป็นหะดีษนบีบอกว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกมันอยู่ในสองนิ้วมือของอัลลอฮ์ยังไงอะครับอัลลอฮ์จะให้ใครเกลียดใครโกรธใครจะให้กาเฟตรักเราจะให้รัฐมนตรีรักเรามันอยู่ที่ข้างบนนู้นทุกวันนี้เรารักอัลลอฮ์เต็มร้อยหรือไม่พี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกครับมันจะโดนอะไรก็ช่างข้างบนเขากำหนดไว้แล้วนะเอาผมยกตัวอย่างสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราทั้งหมดถ้าเราเป็นมุมินจริงๆทั้งหมดเรื่องดีทั้งหมดบาลาเป็นเรื่องดีเหรอผมถามพี่น้องผมขับรถมาปากับเพื่อนหลงทางขับมานี่ละหลงทางวิ่งไปโน่นเลยอะไรล่ะพัฒนาการยีรอเฮ้ยยีโรดพัฒนาการนี่เรามาไงเนี่ยพอเราหลงทางเนี่ยเราได้ทางใหม่ไหมถามหัดยานหน่อยได้ทางใหม่ไหมต่อไปไม่หลงแล้วใช่หรือเปล่าเอาผมยกตัวอย่างนะไอ้บางป่วยอัลลอฮ์บ่นขอดุอามาเป็นสิบปีไหนแล้วว่าขอแล้วอัลลอฮ์จะให้พี่น้องจำไหมนะการขอน่ะอัลลอฮ์จะให้1 ใน 3ขอแล้วได้เลยขออย่างได้อย่างขอแล้วไม่ได้ไอ้ขอไม่ได้ไปเอาอาคิเราะห์แต่เราไม่อดทนไอ้บางป่วยบ่นตลอดแต่ตอนไอ้บางป่วยอ่ะนะไอ้ตอนไอ้บางก่อนป่วยดุอาก็ท่องไม่ได้กุรอานก็อ่านไม่ถูก
แต่พอไอ้บางป่วยโอ้โหลูกมันมาสอนไว้โอ้ยดูอาได้บานเลยแต่ไอ้บางก็ยังขอให้หายขอให้หายแต่มันก็ไม่หายน่ะไอ้บางว่าอัลเลาะห์ให้ยังอัลเลาะห์ให้แล้วให้ยังไงน่ะให้ไม่ให้หายเพราะยังไงน่ะเพราะรู้ว่าถ้าไอ้บางหายแล้วทรยศอย่าหายเลยป่วยเถอะจะได้คิดถึงฉันตลอดให้แล้วหรือยังฉะนั้นต้องเข้าใจในเรื่องของอาตีดะมาเรื่องราวต่อไปไม่ง่วงนะเพื่อนสมหวังกูนานมาทีเว้ยเพื่อนเว้ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่เอาเรื่องนี้จบแล้วก็พอแล้วนะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวนะสักคนละบาท10บาทแล้วก็ยังดีขอให้ได้สัก 2-3 เดือนนะพี่น้องกี้ได้มาแล้ว 8,000 นะได้จากโน่นมาที่เพิ่มไปคุณธรรมที่ก่อเกิดนะครับลงไก่ให้มาแล้วก็ที่นี่ได้ละ2คน 5,000 ได้ 8,000 แล้วอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเลี้ยงอาหารเขาด้วยมือหนึ่งของผมหนักเลยมือละ1,000กว่าครับประมาณ 15-20 คนแล้วก็ที่ดีใจที่สุดคือนักเลงมาฟังผมบรรยายช่วงหลังละหมาดตะเราะวีห์นักเลงอย่างมันๆเลย 3-4 คนพี่น้องนะมาละหมาดทุกวันเลยเอาเรื่องต่อไปนี้สำคัญมากสุดๆนะนะซาลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซะฟะริลละฮูมะกานันกอรีบันมินัลอะดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางมาถึงตรงนั้นความมืดมาปกคลุมทันทีและใกล้กับศัตรูด้วยพี่น้องฮีนามาอัดรอกะฮุลไลในขณะที่กลางคืนมาประสบพบกับท่านรอซูลฟะกอละนบีก็กล่าวว่าไม่ยักละอูนาไลละตนาฮาซิฮิอัยยารุซุนาใครจะเป็นยามเฝ้าเราในคืนนี้บอกกับเราซอบะใครจะเป็นยามเฝ้าเราในคืนนี้พี่น้องครับฟะกอมาอัมมาร์บินยาซิรวะฮับบาดบินบัสรีอัมมาร์เนี่ยตระกูลของอัมมาร์เนี่ยตัวอัมมาร์เองถูกจับกดน้ำที่นครมักกะพวกมุชริกมักกะบอกว่าพวกกาเฟรมักกะบอกว่าเองต้องด่าอัลลอฮ์ด่ารอซูลถ้าไม่ด่าเรากดน้ำตายเลยและแม่ของอัมมาร์ถูกแทงตั้งตะหอกทะลุก้นเนื่องจากรับอิสลามอัมมาร์ด่าอัลลอฮ์แล้วก็ด่ารอซูลพอมันปล่อยก็วิ่งไปหารอซูลอัมมาร์บอกว่าโอ้รอซูลฉันได้ทำเรื่องราวใหญ่โตมากนบีถามว่าอะไรกาเฟตมันจับฉันกดน้ำจะกดให้ตายถ้าไม่ด่าอัลลอฮ์ด่ารอซูลนบีถามว่าตอนที่แกด่าอัลลอฮ์ด่ารอซูลหัวใจท่านสงบนิ่งอยู่กับอัลลอฮ์ไหมหัวใจฉันอยู่กับอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์ไม่เอาโทษอัลลอฮ์ยกเว้นอัมมาร์คนนี้แหละครับพี่น้องดังนั้นฟะกอลานะฮนุยารอซูลุลลอฮ์ทั้งสองบอกว่าเราสองคนจะเป็นยามเฝ้าท่านกอลาฟะกูนาฟีฟามิซาบีว่าการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอัศฮาบูฮูกัดนะซะลูอิลัสซาบิมินันวาดีทั้งสองก็ไปอยู่ปากถ้ำรอซูลก็ลงเข้าไปนอนในหุบนั้นฟะลัมมากอรัจรอจุลานิอิลาฟามิซาบีกอลาอับบาสลิอัมมาร์อัยยุไลลตุฮิบบุอัยอักฟียะกะฮูใครจะเลือกเอาครึ่งแรกใครจะอยู่ครึ่งหลังใครจะอยู่ตั้งแต่มักริบถึงเที่ยงคืนใครจะอยู่จากเที่ยงคืนถึงซุบฮีพี่น้องครับอับบาสบินบัสรีก็บอกว่าฉันขออยู่ตั้งแต่มักริบจนถึงเที่ยงคืนพี่น้องทั้งหลายครับคอรายารอยูลานีอิลาฟามิซาบิกอละอับบาสลิลอัมมาร์กอละบาลิกฟินีอาวะละหูฉันขออยู่ในช่วงแรกตอนมักริบถึงเที่ยงคืนฟัตตอยาอัมมาร์ฟานามะอัมมาร์ก็ไปนอนวะกอมาอับบาสยุซัลลีอับบาสก็ยืนละหมาดมักริบฟาตารอจุลมินันอะดูฟะลัมมารออาซักซุอับบาสอะรอฟะอันนะฮูยารอซูลกอมฟะรอมาฮูบิซัมมินฟะอัตบะตะฮูฟียิสมีศัตรูมาพอดีพี่น้องครับมันเห็นเงาๆไกลๆมันก็รู้ว่าไอ้คนนี้ต้องเป็นยามเฝ้านบีมุฮัมมัดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมันก็ยิงด้วยธนูเนี่ยเข้าร่างของอับบาสพี่น้องทั้งหลายครับวะซัลลาฟีศอลาตีฮิอับบาสยังยืนละหมาดอยู่ดึงดอกแรกออกแล้วก็โยนทิ้งฟะรอมาฮูบิซามินอาคัร
ดอกที่สองถูกยิงมาอีกไม่เลิกละหมาดฟาอัสบัตะฮูฟียิสมีโดนร่างของอับบัสฟันตาซาฮูอับบัสวะรอมาฮูดึงธนูออกแล้วก็โยนทิ้งซุมมาอาดับิซาลิดลูกที่สามถูกยิงมาฟาอัสบัตะฮูฟียิสมินอับบัสโดนร่างของอับบัสอย่างเดิมฟันตาซาฮูอับบัสวะอัลกอฮูวะรอกาวะซะญะดะพี่น้องครับลูกที่สามถูกยิงมาอับบาสดึงธนูออกและโยนทิ้งรอกะแล้วก็สุญูดวะอัตัมมาซอลาตะฮูละหมาดจบครับซุมมาไอกอดออัมมาดหลังจากนั้นก็ไปปลุกอับมาดว่าอุสบุตมากานีฟะกอดอุซิบตูอามาดเอ๋ยขึ้นมาแทนที่ฉันด้วยเพราะฉันถูกยิงด้วยธนูพี่น้องครับวาซาบตาอามาดอามาดตกใจมากกระโดดลุกขึ้นมาฟาลัมมารออาฮูมารอยุนอารฟาอันนะฮุมกอดอาลิมูบิฮีเมื่อชายคนนั้นได้เห็นทั้งสองนะยืนขึ้นมันก็รู้ว่าพวกเรานั้นนะรู้จักมันมันก็หนีคนที่ยิงธนูสามดอกเข้าอับบาสหนีฟาลัมมารออาอามาดมาอัซอบะอับบาสวะมาบิฮิมินัดดัมมิเมื่ออามาดได้เห็นสิ่งที่ประสบกับอับบาสเลือดที่เต็มร่างกล่าวว่าสุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์อัฟลาไอกอสตานีอัวลามารอมากะทำไมท่านจึงไม่ปลุกฉันตั้งแต่ดอกแรกที่ถูกยิงพี่น้องฟังเรื่องตรงนี้ให้ดีนะครับเก็บเอาไปเป็นข้อคิดด้วยถามว่าทำไมอับบาสบินบัสรีจึงไม่ปลุกอัมมาดดอกแรกที่ถูกยิงและเลิกละหมาดนี่คือข้อคิดอับบาสบอกว่ากุนตุฟีซูราเตนอักกะรออูฮาฉันอยู่ในซูราหนึ่งที่ฉันกำลังอ่านฟะลัมอะฮบิบอันอักตะฮาฮัตตาอุนฮิยาฮาฉันรักในการที่ฉันจะไม่ตัดซูรานี้จนกระทั่งฉันละหมาดจบฟะลัมมาตาบะอะลัยยะรอมะเมื่อลูกที่สองติดตามฉันมาฉันก็พอดีสุญูดเสร็จสิ้นให้สลามฉันก็ปลุกท่านนี่แหละและอับบาสก็บอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลาลาอุดัยยะซักรันอัมรนีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิฮิฟซิฮิลากอตออะนัฟซีกับละอันอักตอฮาเอาอุมกิซะฮาขอสาบานต่ออัลลอฮ์ถ้าฉันไม่กลัวจะผิดสัญญาที่รอซูลได้ให้กับฉันไว้เนี่ยที่จะต้องรักษาที่นบีได้สัญญาไว้ให้กับตัวฉันก่อนที่ฉันจะตัดละหมาดเลิกหรือว่าก่อนที่ฉันจะหยุดอ่านเพราะฉันกลัวว่าสัญญาที่ให้กับรอซูลไว้มันสำคัญและยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราซอฮาบะเขาขายได้ทุกอย่างนอกจากอิสลามเท่านั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นวันที่สำคัญที่สุดก็คือวันที่ดัจญาลลงพี่น้องทั้งหลายท่านนบีบอกว่าถ้าวันที่ดัจญาลลงเนี่ยฉันยังมีชีวิตอยู่ท่านนบีพูดคำนี้นะนบีบอกว่าอินนะฮูลัมตะกุนฟิตนะตุนฟิลอัรฎ มุนซุซะรออัลลอฮุซุรรียะตะอาดัมอะซะมะมินฟิตนะติดดัจญาลพี่น้องเคยฟังข้อตีบคนไหนบ้างขึ้นกุตบะเรื่องดัจญาลเคยฟังไหมก็นบีบอกไว้แล้วใกล้วันกิยามะฮ์เนี่ยจะหาฟังยากกุตบะของคนที่จะอ่านเรื่องดัจญาลลงและนบีพูดเอาไว้อินนะฮูลัมตะกุนฟิตนะตุนฟิลอัรฎ
ไม่เคยมีฟิตนาใดๆบนแผ่นดินตั้งแต่อัลลอฮ์บังเกิดลูกหลานอาดัมมาจะยิ่งใหญ่ไปกว่าฟิตนาวันดัดยานลงที่เห็นซีเรียลิเบียแล้วก็ประเทศในอินเดียแล้วก็โรฮิงญาถ้าเทียบเทียบกับวันดัดยานลงจิบจอยจิบจอยถ้าอ่านดูประวัติดังนั้นว่าอินนัลลอฮะลัมยับอัตนบียันอัลลอฮ์จะไม่ส่งนบีมาอิลลาฮัซซะรอุมมะตะฮุดดัจญานนอกจากทุกนบีทุกรอซูลจะต้องเตือนอุมมะเรื่องของดัจญานวะอานาอาคิรุลอัมบียะฉันเป็นนบีองค์สุดท้ายวะอันตุมอาคิรุลอุมัมพวกท่านเป็นประชาชาติยุคสุดท้ายวะฮุวะคอริยุนฟีกุมลามะฮาลาตะมันต้องออกมาพบกับพวกท่านล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องสงสัยนบีพูดว่าอียักรุตวะอานะบัยนะซอรอในกุมถ้ามันออกมาฉันยังมีชีวิตอยู่ฟะอานะฮะยียุลลิกุลลิมุสลิมฉันจะปกป้องคนมุสลิมทั้งหมดวะอียักรุตมิมบะอดีถ้ามันออกมาหลังจากฉันจบชีวิตไปแล้วฟะกุลลุมริอินฮะยียุนนับซีต่างคนต่างต้องเอาตัวรอดตัวใครตัวมันนบีพูดวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นคอลีฟาติอาลากุลลิมุสลิมินเป็นตัวแทนของฉันให้กับมุสลิมทุกคนอัลลอฮ์เป็นตัวแทนทีนี้มันมีคำถามว่าเรารักอัลลอฮ์และรอซูลจริงไหมที่จะช่วยเหลือเราในวันดัดยานลงหลังจากนบีจบชีวิตไปแล้วเรารักอัลลอฮ์จริงไหมฉะนั้นกุลมุฮัมมัดจงบอกกับอุมมะของท่านถ้าท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามรอซูลและอัลลอฮ์จะรักท่านอายะนี้ชี้ให้เห็นว่าอะกีดะห์ก็ใช้ไม่ได้เตาฮีดก็ใช้ไม่ได้อีหม่านก็ใช้ไม่ได้อามันที่ซอเลห์ก็ใช้ไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับกักเรื่องเอาไว้เพื่อจะเชิญใหม่ไม่จำเป็นต้องในรอมฎอนครับพี่น้องวันนี้พบกันแค่นี้นะผมขอพี่น้องให้บริจาคให้ผมจะมากจะน้อยได้ทั้งนั้นเลยเพื่อให้มีส่วนในเรื่องของรอมฎอนด้วยอักูลุกอลีฮาซาวัตตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์